สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนนบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บีฮิอัจมะอีนรอดีตุบิลลาฮิร็อบบะบิลอิสลามดีนาวะบิมุฮัมมัดรอซูลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลเลาะห์สุภานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่กำลังติดตามรับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้มาคุยกันต่อถึงขอบเขตของคำว่าความสามารถในการไปทำฮัจญ์คำว่าวะลิลลาฮิอะลันนาสิฮิจญุลบัยติมันิสตะฏออะอิไลฮิซะบีลาอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าและการประกอบพิธีฮัจญ์ณบ้านหลังนั้นสำหรับผู้ที่มีความสามารถอิสติตออะมานิสตตออะสำหรับบุคคลที่มีความสามารถที่จะเดินทางไปได้อิไลฮิซะบีลาเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ที่มีแก่มนุษย์ตรงนี้เองเนี่ยความเข้าใจของคำว่าความสามารถเนี่ยคืออะไรความสามารถที่เป็นเงื่อนไขในการทำฮัจญ์นั้นเนี่ยมีกำหนดขอบเขตดังต่อไปนี้หนึ่งก็คือจะต้องเป็นบุคคลที่ร่างกายสมบูรณ์ดีพี่น้องหากเขาไร้ความสามารถที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์หนึ่งอาจจะด้วยกับอายุไขเนาะชรามากละเป็นอายุที่เยอะมากคือคนชราเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบนะพี่น้องชราแบบแข็งแรงก็มีนะคือไม่ใช่ดูแค่อายุเป็นหลักอย่างเดียวเพราะว่าบางคนเนี่ย70นี่ยังแข็งแรงอยู่เลยก็มีไปซะแล้วนะแต่แน่นอนแหละว่าพออายุเยอะๆมากๆเช่นเกือบร้อยเนี่ยไอ้ความชราตรงเนี้ยมันก็มีผลนะครับหรือเจ็บป่วยแบบเรื้อรังไม่มีวันหายคนที่จะต้องรักษาตลอดนะไปพบแพทย์ทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยพี่น้องนะก็จำเป็นที่เขาต้องให้ผู้อื่นเนี่ยไปทำฮัจญ์แทนให้ถ้าเขามีทรัพย์เพียงพอ อันนี้เนี่ยเขามีตังค์นะแต่ว่าสุขภาพเขาไปไม่ได้แล้วคือพูดง่ายๆว่ามามีตังค์เมื่อตอนสุขภาพไม่สามารถจะไปได้แล้วเนี่ยก็ให้คนอื่นไปทำแทนเขาเรียกว่าการทำฮัจญ์แทนผู้อื่นซึ่งเดี๋ยวจะพูดกันในบทต่อไปนะเรียกว่าบัดัลฮัจญ์นะครับเพราะว่าอิบาดะห์บางอย่างพี่น้องสามารถที่จะทำแทนได้บางอย่างทำไม่ได้นะไม่ใช่ว่าเอาทุกเรื่องเนี่ยไปปนมั่วกันไปหมดฮัจญ์ทำได้แล้วก็ละหมาดละได้แม่อาจารย์พอดีซุบฮ์คืนนี้อยากนอนเนี่ยพอดีนอนดึกก็เลยจะให้อาจารย์ทำแทนซะหน่อยไม่น่าจะได้ไม่ได้นะพี่น้องเป็นฟะดูอ์เขาเรียกฟะดูอ์อีนแต่ฮัจญ์เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกกรณีทำแทนได้ขี้เกียจไปตังเยอะรวยโทรบอกไปทำแทนอันนี้ก็ไม่ซ้อมเหมือนกันแหละเพราะว่าตัวเองยังมีความสามารถอยู่นะถ้าไม่มีความสามารถแล้วเนี่ยถึงจะให้คนอื่นไปทำแทนได้นะแต่ถ้ามีความสามารถบังคับถึงคนคนนั้นอยู่แต่ถ้าละหมาดนี่จบเลยพี่น้องนะให้คนอื่นทำแทนกันไม่ได้อันที่สองก็คือคนทางต้องปลอดภัยความปลอดภัยในการเดินทางบางคนก็บอกว่าอาจารย์เครื่องบินมันก็บางทีมันก็มีตกนะ
มันมีตกเหมือนกันนะผมก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีเครื่องบินมันก็มีตกแต่ว่ามันตกบ่อยไหมล่ะร้อยวันพันปีเราก็จะได้ยินข่าวเครื่องบินตกสักครั้งหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ตกแล้วไม่ค่อยรอดจริงๆเนี่ยระหว่างการเดินทางโดยเครื่องบินกับการเดินทางโดยรถยนต์เนี่ยความเสี่ยงของการเดินทางโดยรถยนต์เนี่ยมากกว่านะพี่น้องแต่รถเนี่ยเวลามันเกิดอุบัติเหตุมีโอกาสรอดแต่เครื่องบินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเหมาลำถูกไหมเวลาสมมติถ้าเกิดการระเบิดขึ้นมากลางอากาศเนี่ยน้องไม่ใช่นกพี่น้องไม่มีปีกบินเนี่ยตกลงมาก็เสียชีวิตบางคนบอกอาจารย์โดดล่มดิอ๋อโดดหอยไม่กล้าเลยนะเราไม่ใช่ถูกฝึกมาทุกคนโดดล่มเป็นถูกป่ะสมมติมีคนคนหนึ่งเอาร่มสูทีพให้เราสวมถีบลงมาเพราะเผลอสลบไปแล้วน่ะตอนตกมันจะสลบไปแล้วตกใจมันไม่ใช่เรื่องง่ายคือเครื่องบินเนี่ยปลอดภัยที่สุดละในบรรดาพาหนะในการเดินทางจากสถิตินะครับว่าปลอดภัยที่สุดหมายถึงว่าจากสถิติที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมีน้อยสุดละเมื่อเทียบกับรถยนต์รถไฟนะเรือนะเพราะว่ามาตรฐานของการโดยสารทางเครื่องบินก็จะมีมาตรฐานที่สูงนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงโอ้โหกำลังรบกันเลยเครื่องบินเนี่ยบินไปกี่ลำโดนสอยร่วงหมดบินไปกี่ลำทุบไป10ลำเนี่ยแทบจะไม่รอดเลยโดนจรวดยิงตายหมดทั้งลำไอ้อย่างนี้เลยไม่ปลอดภัยแล้ว ไว้ก่อนนะไป10ลำเนี่ยไม่กลับมาสักลำนึงเลยโดนจรวดสอยหมดสมมุตินะถูกไหมดังนั้นหนทางต้องปลอดภัยให้ความสงบสงบใจแก่ผู้ที่เดินทางไปประกอบจิฮัดคือไม่ต้องกังวลในเรื่องชีวิตและทรัพย์สินถ้าหากว่าเขากลัวในชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องจากโจรผู้ร้ายระบาดโจรผู้ร้ายนี่ชุกชุมขอโทษทีแล้วก็มีโรคระบาดร้ายแรงนะและเกรงว่าทรัพย์สินจะถูกยึดไปเนี่ยนะไม่น่าจะถึงโดนปล้นซะก่อนอันนี้แหละก็คือตกในเงื่อนไขของคนที่ไม่มีความสามารถทันทีคือต้องพี่น้องต้องย้อนกลับไปเมื่อ1400กว่าปีที่แล้วเนาะส่วนใหญ่ก็เดินทางผ่าน2ทางนะ1เดินทางโดยทางเท้าทางบกก็คือขี่อูฐกันมาสมมติบางคนเนี่ยมาจากเยเมนใช่มั้ยโอ้โหมันมีชุมโจรดักปล้นตลอดไปที่ไรเนี่ยมันไม่เคยจะคือแม่ไอ้อย่างนี้เนี่ยก็ถือว่ามีความสามารถหรือเรือต้องไปผ่านประเทศหนึ่งนะสมมติผ่านแถวโซมาเลียสมมติเลยโอ้โหเขาว่าแหมโจรนี่ชุมเหลือเกินโจรสลัดปล้นไปเนี่ย10ลำเรือเข้าไปเนี่ยไม่เหลือสักลำนึงโดนปล้นหมดโดนนั่นนี่แหละไม่ปลอดภัยแล้วนะนี่ตัวอย่างนะฉันยกตัวอย่างแต่สมัยนี้มันจะมีปล้นเครื่องบินไม่มีพี่น้องดูยากนะนักวิชาการมีความเห็นที่ไม่ตรงกันในเรื่องของการถูกเรียกเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมระหว่างเดินทางอันนี้จะนับว่าเป็นอุปสรรคทำให้หมดความสามารถในการเดินทางคัดหรือไม่อิหม่ามชาฟีและคนอื่นเห็นว่าถ้าถือว่าเป็นอุปสรรคได้นะแม้ว่าจะเล็กน้อยก็ตามส่วนบรรดาผู้ที่อยู่ในสังกัดของมาลิกีก็ถือว่าไม่นับว่าเป็นอุปสรรคใดๆนอกจากจะถูกบังคับหรือถูกเรียกเก็บแบบบ่อยๆนะอันที่3ก็คือต้องมีเสบียงนะครับเสบียงไปและกลับด้วยนะพี่น้องไม่ใช่มีเสบียงไปเดียวกลับเอาไว้ว่ากันไม่ใช่ต้องมีทั้งไปทั้งกลับซึ่งมีขอบเขตอยู่ว่าจะต้องมีสิ่งที่พอในการใช้สำหรับตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายต่าง
แล้วก็พอสำหรับผู้ที่อยู่ใต้การปกครองด้วยนะอันนี้สำคัญบางคนเอาแต่ตัวเองอย่างเดียวสมมุติตัวเองเนี่ยไปทำฮัจญ์ตังค์น่ะมีไปขนไปหมดแต่ไม่เหลือไว้สักบาทนึงที่บ้านเลยขอโทษนะภรรยาไม่ใช่มาริกาก็ต้องกินต้องใช้ลูกก็ต้องใช้ทุกวันไปโรงเรียนค่าเทอมลูกค่ารถลูกค่ากินภรรยาค่าน้ำค่าไฟบ้านไอ้แบบนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายแสดงว่ามีความสามารถเพราะคุณจะต้องดูแลค่าใช้จ่ายของคนที่อยู่ใต้การปกครองของคุณด้วยในช่วงเวลาที่คุณไปทำฮัจญ์ต้องเตรียมสตางค์เอาไว้ถึง2กองด้วยกันกองนึงก็คือคุณสำหรับคุณที่เดินทางไปทำฮัจญ์และอีก1กองก็คือกองสำหรับไว้ให้กับคนที่อยู่ที่ภูมิลำเนานึกออกไหมไม่ใช่ว่าออกไปแล้วก็ไอ้คนที่บ้านก็แล้วแต่ฝากไว้กับอัลลอฮ์คำพูดเนี่ยดูดีพี่น้องเอ้ยฝากไว้กับอัลลอฮ์เนี่ยแต่การฝากจะต้องทำสบับสาหีด้วยนะเข้าใจไหมเหมือนไอ้ประเภทพวกไม่ล็อกบ้านเปิดบ้านแล้วก็ฝากไว้กับอัลลอฮ์อันนี้สติไม่ค่อยมีการฝากเนี่ยเราจะต้องทำตามขั้นตอนทำสบับสาหีให้ครบถ้วนก่อนแล้วค่อยตะวักกันกับอัลลอฮ์มอบหมายการฝากตรงนี้ก็หมายถึงการมอบหมายกับอัลลอฮ์เตรียมสตังค์ไว้อย่างดีแล้วแล้วถ้าเกิดสมมุติมันจะเกิดเหตุเพศภัยอะไรเกิดขึ้นก็มอบหมายกับอัลลอฮ์แต่เราเนี่ยเตรียมไว้หมดละนี่ค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งเดือนเป็นอย่างงี้นี่ค่าลูกไปโรงเรียนน่ะเตรียมนู่นเตรียมนี่เตรียมไว้หมดทุกอย่างแล้วค่าน้ําค่าไฟวางไว้หมดแล้วแล้วถ้าเกิดสมมติลูกจะไปเข้าโรงพยาบาลต้องจ่ายสตังค์เป็นก้อนอันนี้อีกเรื่องนึงมันเกินกว่าที่เราจะไปรู้ล่วงหน้าแล้วก็ไม่จะเป็นเหตุที่เราต้องจ่ายทุกวันอยู่แล้วจริงไหมไอ้ล้มหมอนนอนเสื่อเนี่ยมันไม่สามารถจะไปคาดคะเนได้ว่ามันจะเกิดวันนั้นวันนี้แต่ที่มันต้องจ่ายชัวร์เลยเนี่ยเช่นค่ากินค่าดื่มแต่ละวันเนี่ยอันเนี้ยคาดคะเนได้ไหมคาดคะเนได้นะดังนั้นตรงนี้เองเนี่ยไม่ใช่แค่เตรียมค่าใช้จ่ายของตัวเองอย่างเดียวต้องเตรียมค่าใช้จ่ายให้กับคนที่อยู่ใต้การปกครองด้วยหัวหน้าไปทำฮัจญ์สมมติไอ้ลูกน้องเนี่ยสิ้นเดือนมาไม่รู้จะเอาตังค์ที่ไหนกินเพราะว่าอ๋อไม่มีคนเซ็นมาให้เขาไม่ได้ทิ้งเงินเอาไว้เลยลูกน้องกินแกบไปอันนี้ก็ไม่ได้พี่น้องต้องเตรียมสตังค์ไว้ให้พร้อมหมดไปแล้วพูดยังไงว่าไปแล้วคนที่อยู่ไม่เดือดร้อนนะเขาบอกตรงนี้ว่าเช่นเรื่องของพาหนะเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเครื่องไม้เครื่องมือในการประกอบวิชาอาชีพในการประกอบอาชีพตลอดระยะเวลาที่เดินทางประกอบให้ครบทั้งหมดสมัยนี้ก็ประมาณ40วันเดือนนึงสมัยก่อนเข้าไปเท่าไหร่ครึ่งปีพี่น้อง4เดือน3เดือนนี้ใช่ไหมก็ต้องเตรียมให้พร้อมอันที่4มีต้องมียานพาหนะที่มีขอบขีดตั้งแต่เดินทางไปแล้วก็เดินทางกลับปัจจุบันนี้ก็ถ้าเดินทางไกลก็เครื่องบินนะถ้าเป็นมะดีนะห์ไปมะดีนะห์ก็นั่งรถบัสนะไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำหรือทางอากาศสำหรับนี้ข้อนี้สำหรับผู้ที่ไม่มีความสามารถจะเดินเท้าเนื่องจากระยะทางไกลมากอันนี้ต้องเตรียมนะไม่ใช่เมืองไทยเราอาจารย์ไม่ต้องไปเตรียมหรอกค่าเครื่องบินทำไมอ่ะฉันเดินไป เดินไปไหนเดินไปมักกะไปหมดแล้วสติสตางค์พี่น้องโอ้อาจารย์ฉันไม่เตรียมหรอกเครื่องบินทำไมล่ะเดี๋ยวฉันปั่นจักรยานไปอันนั้นคอนเทนต์พี่น้องเอาจริงๆมีใครจะสักกี่คนจะปั่นจักรยานไปอ๋อโลมันตูดไม่ช้ำหมดเหรอปั่นจักรยานไปมักกะเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปอย่างงี้นะเอาว่าแค่ขับรถไปนี่ยังยากเลยแล้วเปลืองตังค์มากกว่าอีกนะเออไปเครื่องบินเถอะนะไอ้นั่นมันเป็นคอนเทนต์นี่เขาทำกันน่ะขับมอเตอร์ไซค์ไปบ้างอะไรบ้างแต่โดยปกติแล้วไม่ใช่คนทั่วไปเขาทำกันนะพี่น้องนะไปเครื่องบินไงสะดวกที่สุดแล้วประหยัดเวลาด้วยนะครับส่วนผู้ที่อยู่ไกลๆมักกะก็สามารถ
เดินไปด้วยเท้าได้แต่เงื่อนไขก็คือไม่ต้องสำหรับเขาก็สามารถไปด้วยโดยการเดินทางกับเท้าเงื่อนไขข้อนี้ก็ไม่ต้องสำหรับเขาเพราะเป็นการเพราะเป็นระยะทางสั้นๆเข้าใจไหมคือถ้าอยู่ใกล้กับมักกะเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมีพาหนะคาถามว่าเมืองไทยกับมักกะนี่ใกล้กันไหมเออเดินถึงไหมล่ะอันนี้ต้องมีพาหนะนะถ้าอยู่ใกล้ๆมักกะถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยเดินได้นะครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อในตอนต่อไปนะวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน